เอาละไหนๆนะครับมาการแข่งขันครั้งนี้เราไปดูครับว่านักแข่งตัวน้อยนะครับอยู่ตรงไหนกันบ้างอ้าวนี่ไงโอ้โหเหมือนคิวเป๊ะเลยอ่ะขออนุญาตนะครับยืนให้ผมหน่อยได้ไหมครับนี่ก็คือนักแข่งตัวน้อยของเราครับในการแข่งขันผมเป็นช่างเอาเป็นช่างเหรอครับอ้าวผมเป็นช่างครับผมเป็นช่างเขาบอกตัวน้อยไม่ใช่เหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่เหรอครับนักแข่งตัวน้อยครับนี่ครับนะฮะน้องมินนี่ครับนะฮะมินนี่สวัสดีค่ะแล้วก็คุณพ่อเกรียงไกรด้วยครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อนี้เคยแข่งรถอะไรอย่างนี้มาก่อนไหมครับคุณพ่อใช่ครับผมเคยแข่งโกคาร์ทเมื่อสมัยปี2019 2020สมัยยังไม่เกิดเลยอ่ะประสบความสำเร็จในโกคาร์ทแล้วก็ไปแข่งประสบความสำเร็จในฮ่องกงแล้วก็มาเริ่มมาแข่งรถยนต์อ๋อคุณพ่อเอางี้ดีกว่านะถ้าปกติเนี่ยนะครับคนที่แบบมีลูกเนี่ยนะเขาจะพาลูกไปเรียนเต้นบัลเล่เปียโนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อต้องการกำจัดลูกเหรอครับหรือยังไงครับคุณพ่อถึงเอามาแข่งแบบนี้ครับมันอันตรายคุณพ่อรู้ตัวไหมครับเปียโนเก่งอยู่แล้วครับว่ายน้ำพอได้ครับสังคมผมอยู่ในวงการแข่งรถก็เลยพาเข้ามาสนามเนี่ยบ่อยๆพอพาในมาสนามบ่อยๆให้เขาลองขับดูตอนปีที่แล้วตอนอายุ10ขวบครับอยู่ๆเขาเกิดชอบขึ้นมาพอชอบขึ้นมาเนี่ยอ้าวไอ้เราจะทำไงดีคุณพ่อครับเซฟตี้หรืออะไรเงี้ยคุณพ่อมั่นใจใช่ไหมครับว่าลูกคนนี้จะปลอดภัยครับคุณพ่อผมแข่งมาผมอยู่ในวงการแข่งรถมาเนี่ย มาทั้งหมดเนี่ยเกือบ40ปีเนี่ยนะครับเห็นอะไรมาก็เยอะใช่ไหมฮะความปลอดภัยเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เนี่ยโกคาร์ทเนี่ยชุดก็หนาหมวกก็เยอะเดี๋ยวนี้ก็จะมีที่รองคอเราเห็นมันเร็วจริงแต่ข้อผิดพลาดมันอย่างเก่งก็รถหมุนเวลาชนกันก็กระแทกกันเฉยๆทำไมหนูไม่ไปชอบเต้นบัลเล่ชอบอะไรอย่างงี้หนูไม่ชอบเหรอคะอย่างนั้นเต้นได้ไม่อยากเต้นอ๋อไม่อยากเต้นบัลเล่ก็เคยเรียนในปีที่ผ่านมาเขาขับได้ปีเดียวเขาก็ชอบอันนี้ที่สุดได้ชนะเมื่อปีที่แล้วในรายการที่เป็นเกี่ยวกับมือใหม่เนี่ยมันได้แค่เป็นแชมป์อยู่ประมาณ3รายการพอเขาได้เป็นแชมป์มาเขายิ่งติดใจพอยิ่งติดใจเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสพาเขาไปแข่งเมืองนอกที่มาเลเซียทั้ง3ครั้งแต่ว่าเป็นการแข่งชิงแชมป์เอเชียรุ่นเด็กก็มีติดที่3มาบ้างที่4มาบ้างก็ถือว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยคุณพ่อครับคุณพ่อมีสอนเทคนิคน้องไหมสอนอยู่ตลอดครับสอนอยู่ตลอดในข้อได้เปรียบของเขาเนี่ยก็คือครเรากินข้าวก็สอนนั่งรถก็สอนจริงเหรอก่อนนอนดูทีวีก็สอนหนูเคยละเมอบ้างไหมลูกเคยเอาจริงนี่ไงละเมอต้องถามผมเออเอาเฮ้ยอยากอยู่ข้างหน้าอยากอยู่ข้างหน้าจริงเหรอลูกใช่จริงเหรอใช่โอ้ยเติร์ดตื่นมาตอนนั้นประมาณตีสองดีแล้วโอ้ยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเอาล่ะแล้วนี่ก็คือนะครับนะคุณพ่อคุณลูกครับที่แบบว่าสารสัมพันธ์นะครับกับการแข่งโกคาร์ทครับและช่วงหน้าครับเพิ่งจะพาทุกท่านไปดูแล้วครับคาร์ทแชมเปี้ยนชิพออฟไทยแลนด์ครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยไหมครับคุณพ่อครับไปเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมไหมมาไปเลยครับไปมาชมฮีทที่2กันครับหลังจากที่ผ่านไป1ฮีทครับตำแหน่งสตาร์ทก็จัดอันดับจากผู้ที่จบอันดับ1 2 3 4 5จนคันสุดท้ายเข้ามาในช่วงของการวอร์มครับไฟแดงดับครับออกสตาร์ทครับการสตาร์ทสมบูรณ์ครับแหวกว่ายกันมาเหมือนฝูงปลาเลยครับเข้ามาโค้ง1โค้ง2โค้ง3ตอนนี้เริ่มที่จะจากกันบ้างครับ10รอบครับในฮิตที่2ฮิตนี้จบออกมาก็จะเป็นตำแหน่งสตาร์ทในรอบชิงชนะเลิศครับนี่คือรุ่นมีล็อกกับมินิคาร์60ซีซีนันทวุฒิพิรมภักดีครับหมายเลข101นี่เป็นตัวเต็งอีก1คนครับเรียกว่าเจ้าชายพายุครับหรือว่าเจ้าชายแห่งความเร็วซึ่งถ่ายทอดจากพ่อมาทีเดียวครับ209สิทธวีกับนันทวุฒิครับเอาละครับตอนนี้สาวน้อยกับหนุ่มหล่อเรียกว่าต้องแย่งชิงตำแหน่งสตาร์ทในรอบไฟนอลจบฮิตนี้จะมีผลครับประกบติดครับห่างกันไม่เยอะทีเดียวขวาซ้ายเริ่มสลับครับ177กิตนัทชนาทิพย์ก็ไล่ประกบติดครับ177 266 151ในกลุ่มนี้5คันติดต่อกันเลยครับเรียงกันมาเรียงกันมาหรืออีก4รอบไหวไม่ไหวครับแซงซ้ายเบียดขวาโอ้ช่องทางเรียกว่าพื้นที่บางคันก็หลุดออกไปครับแล้วก็แย่งกันกลับเข้ามาบางคันก็หวงไม่ยอมให้เนื้อที่สำหรับคันที่แซงเรียกว่าถ้ามีกำลังหรือมีปัญญาก็แซงไปในใจคิดของนักแข่งตัวน้อยครับแล้วก็กองเชียร์ก็โบกอยู่ข้างสนามครับไปสนุกมากครับในกลุ่มนี้6คันครับกำลังหาตำแหน่งที่จะดีสุดตัวเองครับเลข3รอบครับ
สิทธาวีกับนันทวุฒิครับ1กับ2ไม่ห่างกันเยอะครับกิตตินัทชนาทิพย์กับพัชรพลอินทรบุษกครับนี่ก็ลูกหลานความเร็วเหมือนกันครับลูกของคุณเต้ครับบุริกรอินทรบุษกนักแข่งรถแชมป์ซุปเปอร์คาร์177กิตตินัทครับชนาทิพย์ยังเป็นพัชรพลไล่กันมาครับ3คันในมุมกว้าง1กับ2นี่ห่างกันไม่เยอะครับสำหรับสิทธวีลิมนันทลักษ์กับนันทวุฒิพิรมภักดีขึ้นมาขวาขึ้นมาขวาโอ้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ครับแม่คู่นี้สวยมาก266ขึ้นมานำครับชนาทิพย์อ้าวถูกเอากลับไปครับกิตินัทเอาคืนกลับไปในโค้งขวาเอาละครับซ้ายซ้ายกว้างซ้ายกว้างพัชรพลอินทรบุษกจะทำอย่างไรตัวเองนั้นเคยติดท็อป3มาแล้วครับ1ใน3ในกลุ่มนี้ตอนนี้ตกมาอยู่อันดับที่5ครับเหลืออีก2รอบครับไหวไม่ไหวเพื่อจะแย่งชิงตำแหน่งสตาร์ทในไฟนอลหรือว่ารอบชิงชนะเลิศรุ่นนี้เป็นมินิล็อกกับมินิคัท 60cc ครับกิตินัทยังไม่ยอมให้ชนาทิพย์ส่วนพัฒนพลก็ตามติดครับรอจังหวะอยู่ไม่ร้อนไม่เร็วครับแม่สิทธวีลิมนรักนี่ยาวเลยครับรอบสุดท้ายไฟนอลแลบแล้วถ้าเข้าจบฮิตนี้ก็ถือว่าผ่านทอมรุก2ครั้งรอบไฟนอลนี่อยู่หัวแถวเลยนี่เมื่อเป็นแชมป์เมื่อปีแล้วนี่หลายรายการทีเดียวนะครับสำหรับสิทธวีลิมนรักครับลูกสาวของเกรียงไกรลิมนรักฉายาก็นางฟ้าแห่งความเร็วเร็วจริงๆครับแม่เมื่อกี้ยังประกบคู่อยู่กับนันทพุทธตอนนี้จากเลยนำยาวๆเลยครับเห็นคุณพ่อโบกครับรับทบลุกรับสำหรับสิทธวีลิมนรักครับตามมาด้วยนันทวุฒิพิรมภักดีและในกลุ่มนี้ครับ3 4 5 6ผมกำลังวิ่งอยู่ในโค้งคัดครับโอ้โหโอ้โหอะไรครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันครับสอนเขาในเรื่องสภาพจิตใจอะไรซะมากกว่าแต่เรื่องเทคนิคการขับก็จะมีครูอีกคนที่คอยแนะนำเขา